มาสู่ข่าวฟ้าวันใหม่ครับพี่เบิ้มเมื่อวานนี้วันปิยมหาราชบรรยากาศที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นยังไงบ้างครับก็คลาคล่ำไปด้วยบรรดาข้าราชการระดับสูงนะฮะโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีไปตั้งแต่เช้าซึ่งเรารายงานไปแล้วนะฮะก็ดูบรรยากาศเพิ่มเติมนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกแล้วก็หัวหน้าคสช.นำครม.นะครับแล้วก็คสช.ไปร่วมถวายพวงมาลานะครับพระบรมราชานุสาวรีย์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันปิยมหาราชนะครับทุกวันที่23ตุลาคมนะครับก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของเสด็จพ่อร5นะครับเป็นการเทิดพระเกียรติแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆทั้งการเลิกทาสการปฏิรูประบบราชการการสาธารณูปโภคการศึกษาและการป้องกันประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆจนสามารถทำรงไว้ซึ่งเอกราชได้จนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าวานนี้นะฮะอากาศดีไม่ร้อนด้วยนะครับช่วงเช้าๆนะครับหลังจากนั้นตอนนั้นก็จะมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมพร้อมด้วยข้าราชการทุกเหล่าทัพนะครับมีพลเอกสิริชัยดิษฐกุลปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกอุดมเดชสิทธิบุตรครับรัฐมนตรีช่วยกลาโหมในฐานะผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกไกรสอนจันทสุวานิชผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศและข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมวางพวงมาลาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีข้าราชการนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปมาร่วมถวายบังคมสักการะพระบรมรูปทรงมาด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นของวันที่23ตุลาคมทุกปีแล้วก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะฮะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่5ครับครับที่ทรงมีต่อประเทศไทยเยอะมากนะครับปิยมหาราชนะครับครับผมการเลิกทาสนี่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงในทางสังคมการเมืองครับระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานครับรถไฟเนี่ยพี่เบิ้มรถไฟเนี่ยโอ้โหล้นเจ้ารัชกาลที่5ท่านลงหลักปักฐานเอาไว้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศต้นๆของเอเชียเลยนะฮะสายแรกจำได้ไหมสายไหนสายไหนฮะกรุงเทพอยุธยาอ๋อนะฮะแล้วก็จากอยุธยาก็ไปโคราชครับกรุงเทพอยุธยาเป็นรถไฟสายแรกอยากไปลองนั่งรถไฟสายแรกจังครับเมื่อวานนี้ก็มีขบวนรถไฟสายพิเศษนะฮะเป็นรถไฟหัวจักไอ้น้ำจากกรุงเทพไปอยุธยานั่นแหละคือหมายถึงว่าเติมฟืนนี่เหรอมันเราดูในหนังใช่ไหมหัวจักไอ้น้ำอ่ะใช่ใช้ความร้อนอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาฟืนหรือเอาอะไรเป็นหัวจักไอ้น้ำของจริงเลยค่อยๆวิ่งปูนออกจากหัวลำโพงไปเมื่อวานนี้ได้ไปจับมันดูไหมมันมีหยดน้ำผมไม่ได้ไปผมเห็นในข่าวครับทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องรถไฟเติมข้อมูลให้ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราละเลยกันมาโอ้โหจนถึงวันนี้โครงข่ายทางรถไฟในประเทศไทยเราเนี่ยครับไม่ค่อยต่างจากสมัยรัชกาลที่5มีทางคู่แล้วบางส่วนในสมัยรัฐบาลคุณชวนอันนั้นเริ่มทางคู่ขึ้นมาแต่ก็ยังน้อยอยู่เมื่อเทียบสัดส่วนทั้งหมดสายไหนทางคู่สายไหนที่เริ่มสมัยรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยมีสายจากกรุงเทพนี่นะครับที่ออกไปตรงชานเมืองเนี่ยเป็นช่องที่มันวิ่งสวนกันได้ไงแล้วก็อีกบางจุดบางช่วงนะครับแต่หลักๆที่รัฐบาลชุดนี้เขาพิจารณาล่าสุดเอาข้อมูลมาฝากกันนะครับเมื่อวันที่21ตุลาเนี่ยครม.รับทราบแผนการลงทุนโครงสร้างคมนาคมนะครับแล้วในส่วนที่จะเอามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือเฉพาะเรื่องของรถไฟทางคู่แล้วก็รถไฟสายใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเฉพาะเรื่องรถไฟทางคู่ขนาดราง1เมตรเหมือนเดิมเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยส่วนที่มันเป็นทางเดี่ยวก็คือความกว้างราง1เมตรนะแล้วก็เป็นเส้นเดียวอ่ะวิ่งสวนไม่ได้ต้องรอสลับหลีกกันเนี่ยนะครับมันก็ล่าช้าส่วนที่จะมีการลงทุนปีหน้านี้เลยเริ่มต้นเริ่มก่อสร้างเลยภายในปี58นี้เลยเนี่ย6เส้นทางพี่เบิ้มที่จะมีอีกเส้นนึงเป็นรางคู่ขนาด1เมตรเหมือนกันคู่ขนานกันเป็น2เส้นขนานกันนะครับมีที่ไหนบ้างนี่ให้ท่านผู้ชมขึ้นให้ดูเลยนะครับครับนี่แหละครับโครงการทางคู่ระยะเร่งด่วนที่จะมีการก่อสร้างภายในปี2558เนี่ยนะครับ6เส้นทางที่จะเริ่มก่อสร้างนะครับเส้นทางไหนบ้างท่านผู้ชมดูในแผนที่ประเทศไทยด้านซ้ายนะครับหมายเลข1เห็นไหมครับเล็กนิดเดียวเนี่ยนะครับเส้นที่1เนี่ยที่ก้าวหน้ากว่าเพื่อนก็คือเส้นฉะเชิงเทราคลอง19แก่งคอยก็คือเส้นที่ลากจากตรงนั้นแหละครับฉะเชิงเทราแก่งคอยแล้วก็ถึงแก่งคอยเส้นนั้นอะเบอร์1เนี่ยนะครับครับความยาวของเส้นนี้106กิโลเมตรอันเนี้ยเริ่มก่อสร้าง58จะไปเสร็จประมาณต้นปี61ครับอันเนี้ย
กระบวนการต่างๆนานาเสร็จหมดแล้วนะครับกับกระบวนการเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยเสร็จหมดแล้วครับเหลือเพียงเริ่มก่อสร้างนะอันนี้เส้นแรกนะครับเริ่มก่อสร้างต้นปี58ครับเส้นที่2ที่จะเป็นรางคู่นะครับเส้นที่2ก็คือเห็นในแผนที่นะครับที่ชี้โดเดไปทางภาคอีสานนะครับชี้โดธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเดก็คือจากชุมทางถนนจิระไปจังหวัดขอนแก่นนะครับเส้นที่2นะครับจิระทางถนนจิระไปขอนแก่นนครราชสีมาสิจิระใช่ครับความยาว185กิโลเมตรครับมันจะเป็นทางคู่เลย185กิโลเมตรครับอันแรกนี่106กิโลเมตรอันเนี้ย185กิโลเมตรจากชุมทางถนนจิระไปขอนแก่นครับถ้าพิจารณาต้องเพ่งเล็งนิดนึงนะครับเบอร์2ที่เห็นอยู่ในภาพอันที่2เนี่ยความคืบหน้าล่าสุดนะครับอยู่ในขั้นของการศึกษา EIA เรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่เอาโครงการเข้าให้ครม.อนุมัติผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมผ่านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปี58เริ่มสร้างนะครับอีกเส้นหนึ่งที่จะเริ่มสร้างปี58เหมือนกันก็คือเส้นที่3นะครับเส้นที่3เนี่ยคือเส้นประจวบชุมพรด้านล่างครับแต่ทางใต้แล้วตอนนี้สีแดงๆเห็นใช่ไหมครับประจวบชุมพรอันนี้ความยาว167กิโลเมตรจะเป็นรางขนาด1เมตรเป็นทางคู่นะครับครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเส้นนี้เนี่ยนะครับเรื่องของ EIA เนี่ยกำลังพิจารณาอยู่เส้นนี้ EIA กำลังพิจารณาอยู่คาดว่า EIA จะเสร็จภายในสิ้นปี57เนี่ยเพราะฉะนั้นปี58ก็ได้สร้างเหมือนกันครับ3เส้นทางแล้วนะครับรวมกันเนี่ยหลายร้อยกิโลแล้วนอกจากนี้ก็มีอีกครับเส้นทางที่4เส้นทางที่4นะครับครับอันนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติ EIA เส้นทางที่4เส้นทางที่5เส้นทางที่6เส้นทางที่4คือลพบุรีปากน้ำโพลพบุรีปากน้ำโพระยะทาง148กิโลเมตรเส้นทางที่5มาบกระเบาชุมทางถนนจิระอันนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติ EIA 132กิโลเมตรเส้นทางที่6นครปฐมไปหัวหินครับพี่เบิ้มนครปฐมไปหัวหินนี่จะเป็นเส้นที่ทะลวงคอขวดนะครับใครไปไหว้พระปฐมเจดีย์เสร็จแล้วก็ไปต่อที่ทะเลหัวหินได้สบายเลย166 165กิโลเมตรครับครับเส้นทางเหล่านี้อยู่ระหว่างขออนุมัติ EIA คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ทั้ง6เส้นทางนะครับครับในปี2558เนี่ยน่าจะเริ่มก่อสร้างได้ครับและน่าจะเสร็จภายในปี2561วงเงินโครงการเหล่านี้ 129,000 ล้านบาทมีวงเงินอะไรเรียบร้อยนะครับจำนวนระยะทางคู่ที่เพิ่มขึ้นมา6เส้นทางเนี่ย903กิโลเมตรพี่เบิ้มครับ903กิโลเมตรโอ้นี่คือยาวยาวนะ903กิโลเมตรแล้วมันจะทำให้ระบบรถไฟรางขนาด1เมตรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันสะดวกขึ้นก็คือจุดที่เป็นรางคู่มันก็วิ่งสวนกันได้วิ่งแซงกันได้ไม่ต้องรอไม่ต้องมารอสับรางใช่ครับอันนี้คือ6เส้นทางเร่งด่วนนะครับที่มีการอนุมัติเรียบร้อยเลยนะครับส่วนอีกทางคู่อีกอันนึงระยะที่2อีก8เส้นทางอันนี้ไปเร็วเพราะว่าเส้นทางเหล่านี้เนี่ยอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบนะครับมีงบศึกษาออกแบบเรียบร้อยอยู่ในงบประมาณปี58ที่อนุมัติไปแล้ว8เส้นทางนะครับเส้นทางไหนบ้างหัวหินประจวบระยะทาง90กิโลเมตรปากน้ำโพเด่นชัยระยะทาง285กิโลเมตรชุมทางถนนจิระไปถึงอุบลอันนี้309กิโลเมตรขอนแก่นหนองคาย174กิโลเมตรชุมพรสุราษฎร์167กิโลเมตรสุราษฎร์สงขลา339กิโลเมตรหาดใหญ่ประดังเบซา45กิโลเมตรเด่นชัยเชียงใหม่217กิโลเมตรพี่เบิ้มครับนี่แหละครับอีก8เส้นทางระยะทาง 1,626 กิโลเมตรรางคู่ขนาดราง1เมตรนะครับครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คาดว่าจะสร้างเสร็จได้เนี่ยประมาณปี2562ถึง2563อันนี้คือพร้อมใช้งานศึกษา EIA ก่อสร้างเนี่ยถ้าเป็นไปตามสเต็ปนะครับอันนี้คือระยะที่2นะครับอีก 1,600 กิโลเมตรนี่คือเส้นทางรางคู่ขนาดราง1เมตรนะครับคือแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้แต่จะมีของใหม่พี่เบิ้มที่มีการรับทราบแผนในมติครม.ไปแล้วเป็นทางคู่ขนาดทาง 1.435 เมตรทีเนี้ย 1.435 เมตรนี่หมายความว่าขนาดรางมันจะกว้างขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ศูนย์ถ่วงเนี่ยมันดีขึ้นมันจะวิ่งได้เร็วขึ้นความเร็วที่ทำได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ของใหม่นะครับของใหม่จะมีเส้นทางไหนบ้างที่อยู่ในแผนที่ครม.รับทราบไปเมื่อวันที่21ตุลาค
ครับมี3ช่วงครับพี่เบิ้มฮะนี่ที่ครม.รับทราบไปแล้วนะครับขนาดราง 1.435 หรือที่เขาเรียกว่าเป็นขนาดเส้นทางมาตรฐานนะครับความเร็วของรถไฟที่จะทำได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเส้นทางดังต่อไปนี้นะครับ1คือเส้นทางเบอร์1ที่เห็นนะครับสีแดงๆกรุงเทพโคราชแล้วก็โคราชลงมามาบตาพุธนี่เห็นนะฮะมันจะเป็นเส้นสีแดงขนาด 1.435 เมตรนะครับครับแล้วเส้นที่2ก็คือจากโคราชขึ้นไปด้านบนในภาพเนี่ยเป็นเบอร์3นะครับเบอร์3จากโคราชต่อไปถึงหนองคายครับพี่เบิ้ม355กิโลเมตรครับคือพูดง่ายๆก็คือถ้าเสร็จเนี่ยก็คือจากกรุงเทพไปถึงหนองคายเลยพูดง่ายๆครับ100 1.435 เมตรนะครับขนาดรางความเร็วรถไฟ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อีกเส้นนึงก็คือเส้นจากกรุงเทพออกไประยองสีน้ำเงินจะเห็นนะครับเมื่อเสร็จเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันหมดเลยครับรถไฟก็จะวิ่งจากหนองคายมาโคราชเข้ามากรุงเทพก็ได้หรือจะสับไปออกไปทางระยองมาบตาพุธระยองออกไปได้หมดเลยเนี่ยเห็นใช่ไหมฮะมันจะเชื่อมกันหมดเลยอันนี้คือความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาดราง 1.435 เมตรครับระยะทางรวม 1,060 กิโลเมตรครับพี่เบิ้มครับอันนี้ครม.รับทราบแผนไปแล้วนะครับมีการตั้งงบในการศึกษาออกแบบนะครับนี่อันนี้เส้นทางของใหม่นะครับแล้วผมมีโอกาสคุยกับปลัดคมนาคมลองถามดูว่าใช่เส้นพวกนี้หรือเปล่าที่ญี่ปุ่นกับจีนจะฆ่ากันตายอ่ะอยากเข้ามาลงทุนท่านก็หัวเราะท่านก็บอกว่าเขาสนใจมากค่ะไม่ถึงกับฆ่ากันตายสนใจมากอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเส้นกรุงเทพหนองคายเนี่ยถ้าจีนสร้างต่อมาก็ลงมาจากโน่นใช่ไหมฮะคุณหมิงลงมาผ่านลาวแล้วก็จะมาต่อกับหนองคายคือขนาดรางมัน 1.435 เมตรเหมือนกันอ่ะมันเชื่อมกันได้เลยแล้วในอนาคตเราก็มีแผนที่จะทำต่อนะครับจากกรุงเทพลงมาเนี่ยนะครับลงไปถึงโน่นอ่ะประดังเบซาโน่นอ่ะยาวลงไปมันก็จะเป็นสายเชื่อมระหว่างประเทศคือสายนั้นมันก็จะได้ประโยชน์CLMV ไงครับนะฮะลาวกัมพูชาเมียนมาแล้วก็เวียดนามเพราะฉะนั้นแต่ว่าจีนมีภาษีดีกว่านะถ้าหากว่าเขาจะใช่ไหมเขาจะลงมาจากนั้นแล้วก็เข้าหนองคายเนี่ยกินภาษีดีกว่าเพราะว่าถ้าเราอยากจะขนของขึ้นไปขายเขาเนี่ยขนยางขนอะไรพวกนี้นะฮะมันก็ต้องคุยกับจีนเพราะมันเป็นขายจีนถูกไหมใช่เดี๋ยวต้องคอยดูอ้าวนี่เอามาสรุปให้ฟังจะได้เข้าใจชัดๆว่ามันมีทั้งรางคู่ที่จะลงทุนเนี่ยขนาดรางเท่าเดิมคือ1เมตรอันนั้นหลายเส้นทางเลยที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยนะฮะมีทั้งที่จะเริ่มก่อสร้างภายในเดือนปี58เนี่ย6เส้นทางอันนั้นรางคู่แบบเดิมคือกว้าง1เมตรแล้วมีของใหม่เมื่อสักครู่ขนาดราง 1.435 เมตรอันเนี้ยความเร็วของรถไฟจะได้มากขึ้นแล้วเป็นดังคู่เหมือนกันนะ 1.435 นี่คือวิ่งสวนกันได้อันเนี้ยความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟทุกวันนี้ทำได้ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นมา3เท่าอ่ะถ้าเสร็จจากกรุงเทพไปหนองคายเนี่ยก็จะใช้เวลาล่นจากเดิมเนี่ยโอ้ไปไม่ถึงครึ่งเดิมอ่ะก็จะเร็วขึ้นหมายความว่าถึงแน่ๆใช่ไหมไม่ใช่ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะครับแล้วเขาจะเอาอะไรทำไม้หมอนนะไม้หมอนนะรางรถไฟรุ่นใหม่นี่จะมีไม้หมอนไหมไม่ทราบกันฮะว่าจะเอาอะไรทำมันเป็นเรื่องเทคนิคผมไม่ทราบจริงเราลื้อไม้หมอนเก่านี่พี่อยากได้ทำไมเขาลื้อรางเก่าเอาไปทำอะไรมันเป็นไม้เนื้อแข็งใช่ไหมฮะใช่ไม้หมอนด้วยไปตกแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ปีก็ได้เขาใช้ซีเมนต์ใช้คอนกรีตมาแทนเพราะว่าไม้มันหายากและมันแพงด้วยนะฮะอันนี้ก็คือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะได้เห็นกันในยุคนี้นะครับอีกอันนึงที่เป็นการลงทุนเหมือนกันแต่ว่าก็โดนดักคอซะแล้วคือนั่นก็คือเรื่องของการให้สัมปทานรอบที่21นะครับมีการให้เอกชนเข้าไปสำรวจแล้วก็ผลิตนะครับปิโตรเลียมทั้งหมด29แปลงคือภาคองค์กรภาคประชาชนเนี่ยเขาคัดค้านต่อต้านมานานแล้วนะไอ้รอบ21เนี่ยปรากฏว่ามีการลักไก่นะที่ไหนได้นะครับมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแต่ประชุมเสร็จนะฮะปรากฏว่าในราชกิจจามีการประกาศแล้วแสดงว่าอนุมัติไปก่อนแล้วกรมเชื้อเพลิงกระทรวงพลังงานเนี่ยใช่อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอาจจะมาแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานเพื่อทราบเฉยเพราะว่าการในราชกิจจาเบิกเรียบร้อยเวลาอนุมัติเสร็จแล้วก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษามันต้องใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งครับใช่ไหมฮะแสดงว่าอนุมัติก่อนสัปดาห์หนึ่งองค์กรภาคประชาชนทั้งหลายที่เขาต่อต้านอยู่เขาก็แบบเฮ้ย
ครับคือแบบลักไก่กันนี่หว่าทำไมมันรวดเร็วอย่างนี้ใช่ฮะสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ก็เลยมีนัดชุมนุมกันนะครับที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคอยู่ที่ถนนราชวิถีซอย7นะครับก็มีกลุ่มจับตาไปรูปพลังงานนำโดยคุณรสนาโตศิตกูลนะครับอันนี้คุณรสนาเป็นสปช.ด้านพลังงานด้วยคุณบุญยืนศิริธรรมประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคคุณอิทธิบุญอ้นวงศาหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคนะครับของมูลนิธิผู้บริโภคนะครับรวมถึงกลุ่มขาหุ้นปฏิรูปพลังงานนักวิชาการด้านพลังงานนะครับมากันหลากหลายมากเลยเมื่อวานนี้เขาก็มาคัดค้านในเรื่องดังกล่าวซึ่งไม่เห็นด้วยในการที่จะเปิดสมรทานปิโตรเลียมทั้งบนบกและในอ่าวไทยรวม29แปลงนะครับที่ไหนบ้างเราแจกแจงไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะคุณรสนาก็บอกว่าการที่รัฐบาลรีบรวบรัดเปิดสมรทานปิโตรเลียมรอบที่21โดยไม่รอการปฏิรูปของสปช.ก่อนไม่ค่อยมีเหตุผลนะฮะจากการที่กระทรวงพลังงานได้ออกมาแถลงต่อสื่อมวลชนว่าเวลาในการสำรวจหาแหล่งน้ำมันจะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีแต่เวลาการทำงานของสปช.มีไม่ถึง1ปีตนก็คิดว่าทำไมถึงไม่รอการทำงานของสภาปฏิรูปก่อนทำไมต้องรีบเร่งในการเปิดสมรทานในครั้งนี้ส่วนที่กระทรวงพลังงานเผยว่าต้องเร่งให้สมรทานเพื่อความมั่นคงทางพลังงานเพราะปิโตรเลียมของประเทศไทยจะหมดภายในเวลา8ปีอันนี้เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโฆษณาว่านะจงใจที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนการที่อ้างว่าพลังงานจะหมดนั้นคือหมดอายุสัมปทานไม่ใช่ปิโตรเลียมหมดไปจากประเทศไทยนะครับแหล่งที่ใกล้จะหมดมีด้วยกัน2แหล่งใหญ่ที่ให้สัมปทานมาตั้งแต่ปี2515และจะหมดปี2565ก็คือแหล่งบงกตกับแหล่งเอราวัณซึ่งหมดอายุสัมปทานแหล่งปิโตรเลียมเหล่านี้ก็จะกลับมาเป็นของไทยตามพรบ.ปิโตรเลียมปี2514แต่การที่กระทรวงพลังงานรีบเปิดรอบที่21เนี่ยโฆษณาขอตั้งข้อสังเกตว่าการให้แปลงพื้นที่ต่างๆนั้นโดยเฉพาะแปลงที่อยู่ในรอบแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกตคือการวางหมากที่จะแก้กฎหมายในการต่อสัมปทานให้กับแหล่งเดิม อันนี้ก็คือจับผิดนะในส่วนแปลงที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือแปลง G1/57 อันนี้ค่อนข้างจะเป็นรายละเอียดนะครับไม่ได้อยู่ในแผนปี2555เดิมนะครับจะเกาะอยู่บนพื้นที่พิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชามาแล้วมาแล้วนายกก็จะไปกัมพูชานะแหล่งนี้อยู่พื้นที่พิพาทระหว่างไทยกัมพูชาพื้นที่เหล่านี้อยู่ใกล้กับแหล่งนงเยาและแหล่งจัสมินของมูบาดาราซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบการให้พื้นที่นี้ขึ้นมาโดยเกาะกับพื้นที่ใกล้เคียงของมูบาดาราของเพอร์ออยเพอร์ออยนี่เคยได้ยินที่อภิปรายในสภานะตอนนั้นคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่นะเพอร์ออยนี่นะครับพยายามต่อชี้ซ้อนให้เห็นว่ามันมีผลประโยชน์แอบแฝงกันยังไงนะฮะอันนี้เป็นการเชื่อมโยงของคุณรสนาครับคุณรสนาก็บอกว่านี่มันเชื่อมโยงกับของมูบาดาราของเพอร์ออยด้วยและน่าสังเกตว่าเป็นการวางหมากที่จะยอมรับพื้นที่ระหว่างไทยกับกัมพูชาการเปิดสมรทานตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนเท่ากับทำให้ไทยยอมรับเส้นแบ่งเขตเหล่านี้ใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ต้องตอบใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์จะไปกัมพูชาอยู่ก่อนที่จะไปประชุมเอเปคที่ประเทศจีนคือเอาเรื่องว่าจะเปิดให้เอกชนเสนอเข้ามาสำรวจและผลิตเนี่ยมันครอบคลุมมันเกี่ยวข้องกับเส้นแบ่งเขตแดนด้วยเส้นแบ่งเขตแดนด้วยไหมมันจะเป็นการยอมรับไกลๆไหมถ้าหากว่ากัมพูชามันขีดเส้นนี้ของเขาเนี่ยพอมาเปิดอย่างนี้ปุ๊บยอมรับกัมพูชาแล้วเหรอว่าเส้นแบ่งเขตแดนของกัมพูชาอยู่ตรงนี้ของไทยอยู่ตรงนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงของคุณรสนาคุณรสนาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยไม่ใช่ความมั่นคงเรื่องของพลังงานอย่างเดียวนะฮะทีนี้เนี่ยในอีสาน23แปลงนะครับที่พี่บอกว่าขุดไปอาจจะเจอไส้เดือนนี่นะฮะมันจะกระทบกับสิทธิชุมชนครับซึ่งสหรัฐอเมริกาสำรวจมาแล้วว่ามันเป็นแหล่งเชลแก๊สเป็นหินดินดานข้างใต้นะครับแล้วก็มีวิธีการนำก๊าซเหล่านี้มาใช้เนี่ยต้องใช้วิธี fracking พี่คงรู้จักนะ fracking นี่คืออะไรนะกระบวนการดังกล่าวมันจะก่อให้เกิดปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชนเมื่อไปขุดเจาะปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ออกมาซัลเฟอร์นี่เป็นก๊าซที่แบบสูดมากแล้วตายนะจะกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งภาคอีสานซึ่งการเปิดสัมปทานรอบที่20ที่ผ่านมาก็ได้ให้เยอะแล้วแต่ในรอบ21นี้เปิดเกือบเต็มพื้นที่ก็คิดว่าการวางแผนในพื้นที่สัมปทานรอบ21คือการเปิดช่องให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ทั้งในและนอกประเทศมาผูกขาดพื้นที่ในประเทศไทยเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณรสนาบางช่วงบางตอนกันครับกระทรวงพลังงานเปิดสัมปทานรอบ21ขอตั้งข้อสังเกตนะคะการให้แปลงพื้นที่ต่างๆนั้นเนี่ยโดยเฉพาะแปลงที่อยู่รอบพื้นที่แหล่งเอราวัณและแหล่งบงกตคือการวางหมากที่จะ
แก้กฎหมายในการต่อสัมปทานให้กับแหล่งเดิมการที่ให้พื้นที่ 1/57 ขึ้นมาโดยเกาะกับพื้นที่ที่ใกล้เคียงของหมู่บาดาลานี่คือการวางหมากที่จะยอมรับพื้นที่พิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาการมาเปิดสัมปทานแบบนี้เนี่ยเท่ากับเรากำลังจะยอมรับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนนะคะอันนี้เป็นการวางหมากที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยยอมรับเส้นแบ่งเขตอันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคิดว่าการวางแผนในการให้พื้นที่สัมปทานรอบ21นั้นเนี่ยคือการเปิดช่องให้กลุ่มทุนพลังงานขนาดใหญ่กระทบต่ออันที่จะให้สัมปทานในขณะที่ยังเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงและขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอให้มีการชะลอเรื่องนี้ไปก่อนเพราะว่าประเด็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นประโยชน์เป็นทรัพยากรที่คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของไม่ใช่กระทรวงพลังงานหรือรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานที่จะตัดสินใจตามอำเภอใจนะคะฮะครับนั่นคือคุณลักษณะครับก็มีบางช่วงบางตอนที่บอกว่าขอให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชะลอโครงการนี้ไปก่อนหรือยกเลิกการให้สัมปทานไปก่อนครับไม่อย่างนั้นจะเจอม็อบว่าอย่างนั้นแต่คืออันนี้นะคือเขาประกาศนี่คือเปิดให้เอกชนที่สนใจเนี่ยเข้ามายื่นเพื่อสำรวจและผลิตใช่ยังไม่อนุมัติสัมปทานนะฮะยังไม่ใช่คือถ้าสำรวจเจอนะก็ค่อยว่ากันคือให้ยื่นเข้ามาก่อนส่วนเขาจะให้เขาไปสำรวจหรือไม่สำรวจอีกเรื่องนึงนะต้องดูข้อเสนอต้องดูอะไรทั้งอย่างก่อนอันนี้เขาจะพิจารณาอีกทีนึงนะครับซึ่งหมดเขตยื่นเนี่ย18กุมภาพันธ์58แล้วหลังจากนั้นถึงจะมีกระบวนการพิจารณาว่าอนุมัติไม่อนุมัติอะไรยังไงนะครับเราไปยื่นได้ไหมต้องมีคุณสมบัติก็คือมีเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านนี้สามารถที่จะมันมีเงื่อนไขของบริษัทอ่ะพี่เบิ้มมีบริษัทเปล่าก็มีอยู่พี่รับซื้อของเก่าไม่เกี่ยวกับปิโตรเคมีเอาน้ำมันไม่ใช่ของเก่าก๊าซมันอยู่ในดินนานแล้วนะสัมปทานนะครับพื้นที่ที่เขาจะเปิดเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปดูความเห็นของทางฝ่ายรัฐบาลว่าเขาคิดเป็นไงนะครับพื้นที่ที่เขาเปิดนะครับดูตามแผนภาพที่จะอยู่บนจอท่านผู้ชมเนี่ยนะครับอันนี้ของมติชนกราฟิกเขานะครับครับจะมีทั้งหมด29แปลงที่จะเตรียมเปิดให้สัมปทานเนี่ยนะครับให้เข้ามาสำรวจและผลิตเนี่ยให้เอกชนคนไหนสนใจยื่นเข้ามานะครับมี29สนับสนุนเพื่อการศึกษานะครับช่วงสำรวจเนี่ย1ล้านเอกชนเนี่ยต้องจ่ายนะครับช่วงผลิตอีก2ล้านอันนี้ต้องจ่ายให้กับพื้นที่ชุมชนรอบๆนะครับแล้วก็เงินให้เปล่าในการลงนามอันนี้เซ็นปุ๊บจ่ายเลยเนี่ยนะครับมีตั้งแต่2ล้าน10ล้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เงินให้เปล่าในการผลิตนี่ถ้าเกิดว่าจ่ายถ้าเกิดว่าผลิตไปแล้วเนี่ย10ล้านบาเรล20 30ล้านบาเรลเนี่ยแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยเมื่อครบจำนวนนั้นก็ต้องจ่ายเงินบวกไปอีก200ล้านบ้าง400ล้านบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็4เงื่อนไขก็คือต้องให้บริษัทไทยเนี่ยเข้าร่วมประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 5% แล้วก็5ก็คือต้องใช้สินค้าและบริการในประเทศไทยเป็นอันดับแรกอันนี้คือเงื่อนไขใครก็ตามที่จะเข้ามาสำรวจและผลิตเนี่ยคุณต้องยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเบื้องต้นเขาเรียกว่าระบบ Thailand 3 Plus นะครับครับทีนี้เนี่ยมุมมองของทางรัฐบาลว่ายังไงคุณณรงค์ชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับหลังจากที่เห็นท่าทีของภาคประชาชนออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าเหตุที่ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยต้องเดินหน้าในเรื่องนี้เหตุผลหลักก็คือบอกว่าต้องการที่จะเชิญชวนให้ผู้สนใจเนี่ยเข้ามาสำรวจมันคอยไม่ได้จริงๆเพราะประกาศวันนี้ให้บริษัทต่างๆแสดงความสนใจแต่กว่าจะถึงวันผลิตจริงเนี่ยถ้าเจอนะครับกว่าจะถึงวันผลิตจริงก็ไม่ต่ำกว่า7ปีอันนี้มุมมองของทางฝ่ายรัฐบาลนะครับคุณณรงค์ชัยยื่นวันนี้เนี่ยกว่าจะสำรวจและกว่าจะผลิตจริงถ้าเจอใช้เวลาไม่ต่ำกว่า7ปีถึงตอนนั้นบ่อปัจจุบันที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็หายไปเกือบจะหมดแล้วพูดอย่างนี้คนไม่เชื่อหาว่าหลอกลวงไม่เป็นไรครับผมต้องรับผิดชอบผมทำตามหน้าที่ที่เป็นความจำเป็นของประเทศถ้าไม่กล้าทำไม่คิดจะทำก็ไม่ควรรับหน้าที่ในตำแหน่งนี้ส่วนสาเหตุที่ไม่รอให้มีการปฏิรูปพลังงานก่อนคนก็ถามว่าทำไมไม่รอให้การปฏิรูปพลังงานก่อนคุณณรงค์ชัยบอกว่าเห็นจำนวนปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ลดลงไปมากแล้วจนน่าเป็นห่วงในวันนี้ในขณะที่การปฏิรูปนั้นต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ปี
และต้องใช้เวลาแก้กฎหมายอีก1ปีขณะที่การเปิดสัมปทานครั้งนี้กว่าจะผลิตได้เนี่ยมันต้องใช้เวลา7ปีเนี่ยกว่าจะเริ่มผลิตได้เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้จากปัจจุบันไปเนี่ยเราก็ต้องนำเข้าปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นตลอดเวลาส่วนการนำเข้าจากพม่ามีความไม่แน่นอนสูงขึ้นเพราะพม่าเองต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติปริมาณมากขึ้นปีหน้าไทยยังต้องนำเข้าก๊าซเพิ่มขึ้นจากกาตาร์ที่อยู่ห่างไกลออกไปคือกาตาร์เนี่ยต้องนำเข้าจากกาตาร์มากขึ้นอีกนะครับต้นทุนก็สูงขึ้นไปอีกคุณณรงค์ชัยบอกต่อไปอีกด้วยว่าการเปิดประมูลครั้งนี้คาดหวังมากว่าในพื้นที่ภาคอีสานจะสามารถขุดสำรวจพบก๊าซธรรมชาติเพราะปัจจุบันภาคอีสานมีก๊าซจากแหล่งน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและแหล่งสินภูห้อมจังหวัดอุดรนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้700เมกะวัตต์เศษหรือเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตในภาคอีสานนอกจากนั้นก็ทำ NGV ให้รถยนต์ใช้เพราะรัฐบาลก่อนๆเนี่ยกดราคา NGV ไว้ต่ำกว่าดีเซลมากทำให้รถยนต์เนี่ยหันมาใช้ NGV กันเยอะก๊าซในภาคอีสานจึงไม่เพียงพออันนี้ก็เลยเป็นข้ออ้างว่าเปิดพื้นที่ในอีสานเนี่ยก็หวังว่าจะพบก๊าซธรรมชาตินะครับแต่ยังไงก็ตามนี่คือคำชี้แจงของฝ่ายกระทรวงพลังงานแต่เรื่องการจะไปเปิดสำรวจอะไรต่างๆในอีสานเนี่ย บอกเลยมีบางพื้นที่ครับประชาชนเขาไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยคืออย่างแค่แรกโปรเตสเนี่ยครับประท้วงกันมาแล้วก็ดำเนินการไม่ได้ครับนะฮะอย่างกาฬสินธุ์บ้านผมเนี่ยชาวบ้านรวมตัวกันเลยอบต.อบต.เอาด้วยประท้วงไปสำรวจน้ำมันไปสำรวจแก๊สเนี่ยเขาประท้วงกันเพราะฉะนั้นการตัดสินใจหลังจากนี้เนี่ยคือต่อให้อนุมัติไปแล้วต่อให้ประกาศนั้นได้กิจการเบิกษาว่าเปิดให้สำรวจนะแต่กระบวนการที่จะเข้าสำรวจเนี่ยคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายสิ่งแวดล้อมว่ายังไงชุมชนว่ายังไงไม่ใช่เอาใบสอบถามไปแจกชาวบ้านแล้วกรอกเองหรือไม่ไปเอาชาวบ้านที่ไหนไม่รู้มากรอกในขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยเขาโวยวายใหญ่เลยว่าทำอย่างนั้นได้ยังไงต้องเป็นไปตามกระบวนการด้วยนะแล้วก็ทำให้เป็นแบบสัดส่วนของตัวเองเลยไม่สนใจใครเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้แล้วก็ล่าสุดเห็นว่าก็อย่างที่บอกมีทั้งปตท.สผ.ใช่ไหมสนใจนะครับเชฟรอนเนี่ยเขาเจ้าใหญ่อยู่แล้วนะครับอภิมหาโปรเจกต์ของเขาของอเมริกาแล้วก็มี Exxon Mobil นะครับ Exxon นี่ของอเมริกาด้วย3เจ้าใหญ่ๆที่จะถือว่าจะเข้ามานะฮะส่วนบริษัทรับซื้อของเก่าของพี่ก็คงจะหมดสิทธิ์นะครับในการที่จะมาสำรวจกับเขานะฮะไปขอแบ่งมาเติมรถหน่อยก็จะดีเหมือนกันครับนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องของก๊าซนะปิโตรเลียมปิโตรเลียมนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊าซไม่ว่าจะเป็นน้ำมันละฮะครับเติมอีกเรื่องนึงเรื่องเศรษฐกิจใหญ่ๆนะครับก่อนที่จะพักกันนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวานนี้นะครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI นะครับหรือว่าคุณอุดมวงวิวัฒชัยนะครับท่านเป็นเลขาธิการของ BOI เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาโครงการลงทุนในเดือนตุลาคมแล้วจำนวน115โครงการรวมมูลค่าเงินลงทุน 1,200 ล้านบาทครับพี่เบิ้มแบ่งเป็นการพิจารณากันกองโครงการเพื่อนำเสนอที่ประชุมบอร์ด BOI คืออนุกรรมการเนี่ยพิจารณาแล้วเหลือส่งเข้าบอร์ด BOI ใหญ่บอร์ด BOI ใหญ่ก็มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นประธานเตรียมจะเสนอเข้าไปเนี่ย24โครงการวงเงินลงทุน 90,000 ล้านบาทครับพี่เบิ้มเป็นโครงการขนาดใหญ่เนี่ยหลายโครงการนะครับเช่นการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากลหรือว่าอีโคคาร์การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย 90,000 ล้านพูดง่ายๆที่เตรียมจะเสนอให้กับคณะกรรมการ BOI ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกิจการที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเช่นพวกแปรรูปยางผลิตยางแท่งยางผสมผลิตถุงมือยางสังเคราะห์อันนี้เป็นต้นอันนี้เตรียมแล้วนะครับจะเสนอ BOI ชุดใหญ่ผ่านอนุแล้วอันนี้ก็คือไอ้ 90,000 ล้านก็ดีที่พูดเนี่ยไม่ใช่เงินภาษีนะ คือหมายถึงว่าบริษัทค้าของเก่าอย่างพี่เบิ้มเนี่ย อยากได้รับการส่งเสริมการลงทุนก็คือได้รับการงดเว้นภาษีสัก5ปี7ปีเขาก็กำหนดเอาไว้เป็นการจูงใจจูงใจเขาก็กำหนดไว้ว่าถ้าลงทุนในกิจการพวกนี้ในพื้นที่นิคมนี้ในเขตพื้นที่ห่างไกลก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีก็มายื่นขอจาก BOI อันนี้เขาก็มายื่นขอไอ้ที่จะอนุมัติการเสนอเข้าเนี่ยก็คือ 90,000 ล้านเงินของเอกชนที่จะลงทุนไม่ใช่เงินภาษีของรัฐที่จะจ่ายให้เอกชนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันพูดถึงเรื่องข้าวนิดนึงนะฮะเพราะว่ามีข่าวในหน้าหนึ่งเช้าวันนี้บอกว่าจีนเจออะไรเนี่ยเขาบ่นว่าข้าวของเราคุณภาพไม่ดีตามที่ตกลงกันเอาไว้ขายให้จีนนะครับมีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่า
ข้าวที่เราขายแบบ G2G ให้กับรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือคอปโก้ประมาณ1ล้านตันนะฮะก็เราส่งมอบไปแล้วประมาณ 100,000 ตันและตอนนี้ล็อตที่2ก็ยังอยู่ที่ประมาณ 100,000 ตันส่งไป 200,000 ตันทางคอฟโก้ร้องเรียนมาว่าข้าวไทยที่ส่งไปมันมีสีเหลืองอ่ะครับคือเค้าเงื่อนไขของเค้าก็คือว่ามันจะต้องเป็นข้าวใหม่นะฮะคุณภาพก็จะต้องดีแต่ว่าส่งไปแล้วเป็นสีเหลืองทีนี้คนส่งข้าวประเทศไทยก็บอกว่าเอ้าแล้วทางคอฟโก้ของจีนจะมาร้องเรียนว่าเป็นข้าวสีเหลืองได้ยังไงเพราะว่าคือมีการตั้งบริษัท CCIC จำกัดประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีการทำสัญญาการเสร็จสรรพเรียบร้อยระหว่างทางการไทยกับคอฟโก้ว่าให้บริษัทนี้เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวแล้วบริษัทนี้เนี่ยก็จีนเป็นคนเลือกเองแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพข้าวเสร็จสรรพเรียบร้อยเราก็ส่งไปให้พอส่งไปแล้วจีนจะไปตรวจซ้ำสองได้ยังไงนะฮะอันนี้มันก็เป็นปัญหาหรือว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าหรือเป็นเพราะว่าจีนซื้อข้าวจากเราเนี่ยนะครับ430ดอลลาร์ต่อตันมันจะสูงไปสูงกว่าเวียดนามแล้วก็จากปากีสถานแล้วก็แบบคืององแงไม่อยากซื้อข้าวกับเราต่ออย่างนี้เป็นต้นนะฮะส่วนที่ขายข้าว G2G ให้กับฟิลิปปินส์ที่เราดีใจว่าขายได้ 300,000 ตันนะครับส่งไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็ระหว่างส่งมอบรอส่งมอบงวดที่3อีกเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าวงการค้าข้าวเห็นว่าเรานี่ขาดทุนประมาณตันละ10ดอลลาร์ครับหรือรวมประมาณ3ล้านดอลลาร์หรือเกือบๆ100ล้านบาทที่เราขาดทุนในส่งขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์แต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวหรือนบข.เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานซึ่งคุณสมัยภาษีรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าวันนี้จะมีการพิจารณาเรื่องข้าวที่ค้างสต็อกอยู่18ล้านตันว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ว่าใน18ล้านตันนั้นมีข้าวคุณภาพดีอยู่เหลือไม่ถึง10ล้านตันครับน้องสันติสุขฮะครับที่อ้างว่ามี18ล้านตันแล้วนะที่รับจำนำไว้อะใช่ฮะเหลือไม่ถึง10ล้านตันนะ คุณภาพดีนะฮะวันนี้ก็ต้องดูว่าจะเอายังไงกับข้าวคุณภาพดีที่ไม่ถึง10ล้านตันนี้ครับครับรอฟังนโยบายของนายกออกมาครับครับส่วนเรื่องการแจกเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาทครับไม่เกิน15ไร่หรือว่า 15,000 บาทต่อรายนะครับพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับเรื่องที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการทุจริตกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับพลตรีสรรเสริญท่านบอกว่าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการมหาดไทยนะครับได้ทำการชี้แจงไปเรียบร้อยสำหรับเรื่องนี้ไอ้เรื่องการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะครับทางมหาดไทยเนี่ยมีมาตรการตรวจสอบควบคู่กันไปโดยใช้กลไกของภูมิภาคและท้องถิ่นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันตรวจสอบกำกับดูแลไม่ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่นาที่ไม่ใช่ชาวนามารับเงินครับเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบกันนะครับแล้วพลตรีสรรเสริญก็บอกว่าที่ประชุมครม.เมื่อวันที่21ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีมหาดไทยชี้แจงในที่ประชุมครม.แล้วนะครับว่าได้มีการตรวจสอบตั้งแต่การจ่ายเงินมาเนี่ยไม่มีรายงานความผิดปกติเกี่ยวกับการทุจริตครับแล้วก็นายกก็กำชับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็ยืนยันว่ามีการตรวจสอบรัดกุมพูดง่ายๆนะครับนะครับนั่นก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับเราจะพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวไปเก็บเรื่องการเมืองครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจมีบางเรื่องที่ต้องเก็บตกด้วยฮะนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ